และวันนี้เราจะได้ศึกษาในพระวจนะพระเจ้าร่วมกันในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อที่24ถึงข้อที่27มัทธิว17ข้อ24ถึงข้อที่27ผมขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมลุกขึ้นยืนด้วยกันเพื่อจะให้เกียรติพระวจนะและอ่านพระคัมภีร์ใน4ข้อนี้ไปพร้อมกันนะครับเรียนเชิญครับเมื่อมาถึงเมืองคาเปอร์นาอุมแล้วผู้เก็บค่าบำรุงพระวิหารมหาเปโตรถามว่าอาจารย์ของท่านไม่เสียค่าบำรุงพระวิหารหรือเปโตรตอบว่าเสียเมื่อเปโตรเข้าไปในเรือนพระเยซูตรัสกับเขาก่อนว่าซีโมนเอ๋ยท่านเห็นอย่างไรกษัตริย์เคยเก็บส่วยและภาษีจากผู้ใดจากโอรสหรือจากผู้อื่นเปโตรทูลตอบว่าเคยเก็บจากผู้อื่นพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าเช่นนั้นโอรสก็ไม่ต้องเสียแต่เพื่อไม่ให้เขาสะดุดท่านจงไปตกเป็ดที่ทะเลเมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมันแล้วจะพบเงินตราเชเคล1จงเอาเงินนั้นไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิดให้เราอธิษฐานครับสาธุการพระเจ้าผู้ทรงดูแลอุปถัมภ์และจัดสรรสำหรับเราทั้งหลายเสมอเราขอสาธุการพระเจ้าผู้ทรงดูแลชีวิตและเราเชื่อไว้ใจว่าพระเจ้าทรงจัดสรรสิ่งประเสริฐสำหรับผู้ที่รักและแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ขอทรงให้พระคำในเช้าวันนี้เป็นมากกว่าความรู้ในสมองแต่เป็นความเชื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นการสร้างความไว้วางใจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นภายในเราเพื่อเราจะมีประสบการณ์ร่วมกับพระเยซูการเลี้ยงดูด้วยเหรียญที่ปากปลานั้นขอให้เราได้มีประสบการณ์เช่นที่คล้ายคลึงกับสิ่งเหล่านั้นด้วยเถิดขอพระองค์ทรงอวยพรที่เราจะเติบโตขึ้นเช่นเปโตรที่จะไว้ใจในพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์และขอพระองค์ทรงให้พระคำตอนนี้ออกฤทธิ์ในชีวิตของเราอีกกันหนึ่งในนามพระเยซูเจ้าอาเมนในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บรรยายถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูกับสาวกมาถึงเมืองคาเปอร์นาอุมที่เมืองนี้เนี่ยเปโตรสาวกพระเยซูก็ไปพบกับผู้เก็บค่าบำรุงพระวิหารผู้เก็บค่าบำรุงพระวิหารก็ถามเปโตรว่าอาจารย์ของท่านเสียค่าบำรุงพระวิหารหรือไม่คำถามเมื่อค่าบำรุงพระวิหารคืออะไรคนยิวในสมัยก่อนนั้นมีหลักธรรมบัญญัติที่ถูกระบุไว้ตั้งแต่สมัยโมเสสเมื่อ 1,400 ปีก่อนสมัยของพระเยซูคริสต์ว่าผู้ที่เป็นชายอิสราเอลอายุ20ปีขึ้นไปทุกคนจะต้องมีส่วนถวายทรัพย์เป็นเงินครึ่งเชเคลเพื่อจะบำรุงพระวิหารรักษาพระวิหารและเป็นค่าไถ่สำหรับตัวเขาเรื่องราวนี้ถูกบันทึกในพระธรรมอพยพบทที่30ข้อที่12ถึงข้อที่16อพยพบทที่30ข้อ12ถึง16ได้กล่าวไว้ว่าผู้ชายที่ขึ้นทะเบียนสามโนครัวแล้วจะต้องนำของถวายคือครึ่งเชเคลตามเชเคลของสถานนมัสการมาเป็นเงินถวายแด่พระเจ้าคนที่อายุ20ปีขึ้นไปก็ให้นำมันถวายคนมั่งมีก็อย่าถวายเกินครึ่งเชเคลคนจนก็อย่าถวายน้อยกว่าครึ่งเชเคลจงเก็บค่าไถ่จากชนชาติอิสราเอลไว้จงกำหนดเงินไว้ให้ใช้จ่ายในเต็นท์นัดพบเพื่อพระเจ้าจะทรงระลึกถึงชนชาติอิสราเอลสำหรับการถ่ายชีวิตของเจ้าทั้งหลายการนำทรัพย์มาถวายกับพระเจ้าครึ่งเชเคลจึงมีวัตถุประสงค์2ประการประการแรกคือเพื่อจะเป็นเหมือนค่าถ่ายชีวิตให้กับคนอิสราเอลทุกคนคนอิสราเอลที่เป็นชายหนุ่มอายุ20ขึ้นไปจะต้องนำค่าถ่ายนี้มาถวายกับพระเจ้าไม่ใช่เงินจำนวนมากมายแต่เป็นเพียงแค่ครึ่งเชเคลซึ่งเทียบเท่ากับค่าแรงการทำงานแค่2วันทำงานเท่านั้นเองสมมติค่าแรงขั้นต่ำ300ครึ่งเชเคลก็เปรียบเหมือนเงินยุคปัจจุบันประมาณ600บาทในสังคมไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นการนำทรัพย์มาถวายเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเหมือนตัวเงินที่มีค่างวดอะไรมากมายแต่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นและเป็นที่เครื่องเตือนใจอิสราเอลทุกคนว่าพระเยซูพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงไถ่เขาทั้งหลายออกจากอียิปต์เข้าสู่ดินแดนอิสราเอลซึ่งเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาเพื่อเขาจะเตือนใจถึงสิ่งเหล่านี้และเล็งถึงพระเยซูคริสต์ผู้จะมาไถ่เราทั้งหลายจากความบาปให้เข้าสู่ชีวิตใหม่ที่เป็นไถ่นั่นคือวัตถุประสงค์ที่1ของการถวายเพื่อพระวิหารคือทำเป็นเหมือนค่าไถ่ชีวิตและวัตถุประสงค์ที่2คือเพื่อจะดูแลรักษาพระวิหารทรัพย์ที่ถวายจากอิสราเอลก็จะนำมาใช้ในการทำนุบำรุงรักษาดูแลพระวิหารเนื่องจากมีสิ่งของที่มีมูลค่าจำนวนมากต้องมีคนจำนวนมากคอยดูแลบำรุงรักษาและคนเหล่านี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นทรัพย์นี้จึงถูกถวายมาเพื่อจะใช้ในการดูแลและการดำเนินงานของพระวิหารทุกปีในเดือนมีนาคมคนอิสราเอลที่เป็นชายหนุ่มอายุ20ปีขึ้นไปก็จะนำเงินครึ่งเชเคลนี้มาถวายกับพระเจ้าไม่ว่าคนรวยหรือคนจนก็จะถวายแด่พระเจ้าด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน
การถวายเพื่อพระนิเวศพระเจ้าก้อนนี้ดำเนินต่อเนื่องมาราว 1,400 ปีจนกระทั่งถึงคศที่70กษัตริย์เวสปาเซียนของโรมันได้เข้ายึดครองเยรูซาเล็มแล้วก็ทำลายพระวิหารลงในเวลานั้นการเก็บค่าบำรุงพระวิหารก็สิ้นสุดเพราะพระวิหารถูกทำลายโดยคนโรมันแต่ในเหตุการณ์ตอนนี้เราเห็นพระเยซูได้ยินยอมจะจ่ายค่าบำรุงพระวิหารนี้แม้ว่าพระองค์จะเป็นพระบุตรพระเจ้าและพระองค์ได้บอกว่าข้อยกเว้นสำหรับการเก็บภาษีคือไม่ต้องเก็บพระราชากับไม่ต้องเก็บบรรดาโอรสพระราชาภาษีทั่วไปก็ให้ไปเก็บกับประชาชนไม่ได้เก็บกับพระราชาหรือวงตระกูลพระราชาพระเยซูผู้เป็นพระบุตรพระเจ้าจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสียค่าบำรุงพระวิหารนี้แต่เพื่อเห็นแก่คนที่เก็บค่าบำรุงและพระเยซูอยู่ในกฎระเบียบสังคมพระองค์จึงยอมอยู่ใต้กฎระเบียบของสังคมที่ไม่ได้ผิดบาปและแม้พระองค์เป็นพระเจ้าก็ยอมตัวที่จะปรับเข้ากับวัฒนธรรมในสังคมและแบบอย่างการปรับตัวของพระเยซูที่ยินยอมจ่ายค่าบำรุงพระวิหารทั้งที่ไม่จำเป็นนี้ได้สอนคริสเตียนให้เข้าใจว่าในการเป็นคริสเตียนเราต้องอยู่ร่วมกับในกฎระเบียบสังคมที่บางครั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจำเป็นแต่ในเมื่อกฎหมายได้เป็นดังนั้นและกฎระเบียบเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดบาปแต่เป็นสิ่งที่เป็นกลางคริสเตียนก็ควรยอมอยู่ใต้อำนาจของผู้ครองในฝ่ายโลกไม่ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็ตามและทำแบบที่พระเยซูทำคือการถ่อมใจและการสับสนในกฎระเบียบที่ไม่ได้เป็นความผิดบาปแต่ยิ่งไปกว่านั้นจากการใคร่ครวญพระคัมภีร์ในตอนนี้ผมได้เห็นมากกว่าเรื่องของการยอมอยู่ในกฎระเบียบสังคมที่ไม่ได้ผิดบาปแต่ผมเห็นเรื่องการจัดสรรของพระเจ้าซึ่งเป็นการจัดสรรมาในหนทางที่อาจจะคิดไม่ถึงเลยจริงๆพระเยซูได้พูดกับเปโตรว่าให้ออกไปที่ทะเลแล้วเอาเบ็ดนั้นเหวี่ยงไปตกปลาขึ้นมาและปลาตัวแรกที่กินเบ็ดในปากของมันเมื่อง้างออกมาจะเจอเหรียญเงิน1เชเคลเป็นค่าบำรุงพระวิหารสำหรับตัวเราและท่านคนละครึ่งเชเคลก็เป็น1เชเคลพอดีจงทำดังนี้และเมื่อเปโตรไปทำเหตุการณ์ที่พระเยซูพูดเอาไว้ล่วงหน้าก็เกิดขึ้นอย่างที่เปโตรได้ยินมาก่อนวันนี้ผมจึงอยากให้เราศึกษาเรื่องของการจัดสรรของพระเจ้าโดยวันนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทั้งเพลงเตรียมใจเพลงนมัสการหรือคำเผยพระวจนะจะได้พูดถึงเรื่องพระเจ้าทรงให้และพระองค์ทรงเอาไปพระองค์ทรงเปลี่ยนคนยากจนให้กลายเป็นคนมั่งมีและผมเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องราวบางอย่างที่พระเจ้าต้องการจะพูดกับพี่น้องบางคนคำเทศนานี้หัวข้อต่างๆมาหลังจากบทเพลงนมัสการได้ถูกสรุปไปเรียบร้อยแล้วแต่เรารู้ว่าสิ่งนี้ทั้งสิ้นเป็นมาจากพระเจ้าและต้องการจะพูดกับพี่น้องบางคนในห้องประชุมวันนี้จริงๆเราจะศึกษาด้วยกันในหัวข้อคำบรรยายว่าเหรียญในปากปลาเหรียญในปากปลาเรื่องราวนี้จะได้สะท้อนการจัดสรรและการเลี้ยงดูของพระเจ้าซึ่งพี่น้องบางท่านอาจจะพบประสบการณ์ที่ท่านมาสู่จุดแห่งความขาดแคลนหรือความจำเป็นขอให้วันนี้พระเจ้าในตอนนี้ได้มีเลม่าบางอย่างที่ทำให้ท่านเกิดความเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลภาระสิ่งนั้นของท่านด้วยกันครับประการที่หนึ่งคือพระเจ้ารู้ความต้องการของเราก่อนที่เราจะทูลขอพระเจ้ารู้ความต้องการของเราก่อนที่เราจะทูลขอในข้อ24เมื่อมาถึงเมืองคาเปอร์นาอุมผู้เก็บค่าบำรุงพระวิหารก็มาหาเปโตรถามว่าอาจารย์ของท่านเสียค่าบำรุงพระวิหารหรือเปล่าเปโตรก็บอกว่าเสียแน่นอนอาจารย์ของเราอาจจะเพราะเปโตรไม่ต้องการให้พระเยซูเสียหน้าอาจจะพอพูดต้องการปกป้องพระเยซูยังไงพระเยซูเสียอยู่แล้วท่านไม่ต้องทวงหรอกนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเปโตรก็คิดอย่างนั้นจริงๆว่าพระเยซูคงจะจ่ายค่าบำรุงพระวิหารอย่างแน่นอนเปโตรก็เลยตอบไปเช่นนั้นขั้นข้อต่อมาข้อ25เปโตรก็จากผู้เก็บค่าบำรุงพระวิหารและเดินมาหาพระเยซูเข้าไปในเรือนเจอพระเยซูก่อนที่เปโตรจะถามพระเยซูเรื่องค่าบำรุงพระวิหารว่าพระองค์จะจ่ายไหมพระเยซูพูดกับเปโตรก่อนเลยบอกว่าท่านคิดว่าเราต้องเสียค่าบำรุงพระวิหารหรือเปล่าพระเยซูรู้ล่วงหน้าพระองค์รู้ว่าที่ตอนเปโตรเดินอยู่ถนนนั้นที่เจอผู้เก็บค่าบำรุงเขาถามอะไรกับเปโตรทั้งที่ตัวจริงๆแล้วพระเยซูอยู่ในเรือนแต่พระองค์ล่วงรู้ว่าคำถามที่เปโตรเจอคืออะไรและพระองค์ได้พูดให้คำตอบกับเปโตรก่อนที่เปโตรจะถามพระองค์เสียด้วยซ้ำพระเยซูได้บอกว่าเขาเก็บสวยจากกษัตริย์หรือจากโอรสหรือจากผู้อื่นเปโตรก็บอกเก็บจากผู้อื่นพระเจ้าค่ะพระเยซูได้ตอบคำถามเปโตรก่อนที่เปโตรจะถามพระเยซูด้วยซ้ำพระองค์สัพพัญญูและพระองค์รู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแม้พระองค์อยู่คนละที่กับเปโตรแต่พระองค์ก็รู้ว่าเปโตรเจอคำถามใดและพระองค์ก็ตอบคำถามนั้นก่อนที่เปโตรจะถามเสียด้วยซ้ำพี่น้องบางท่านอาจเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้ามาตอบคำถามในใจท่านบางอย่างผ่านเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งหรือผ่านบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง
ที่ไม่รู้เรื่องราวหรือคำถามที่อยู่ในใจของเรามาก่อนเลยบางทีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีคำถามหรือความรู้สึกบางอย่างที่วนอยู่ในตัวของเราแต่เมื่อเรามาคริสตจักรผู้เผยพระชนะพูดบางสิ่งบางอย่างตรงกับคำถามในใจเราหรือคำเทศนาได้พูดบางอย่างที่มันตรงกับเหตุการณ์ในชีวิตของเราอย่างเฉพาะเจาะจงบางคนบอกว่าผู้เทศเขาเอาเรื่องของเรามาพูดหรือเปล่าผมขอยืนยันว่าไม่รู้เลยและหลายคนก็บอกว่านี่เอาเรื่องของเรามาใครมาเล่าให้ฟังก็มาถามผมไม่ทราบจริงๆขอบคุณมากที่มาเล่าให้ผมฟังว่าคุณมีปัญหาเรื่องนี้พอดีนะแต่พระเจ้าทรงทำในเรื่องเหล่านั้นจริงๆและพระเยซูไม่ใช่เพียงแต่รู้เหตุการณ์ที่เปโตรเผชิญล่วงหน้าแต่พระเยซูยังได้เตรียมวิธีที่จะหาเงินก้อนนั้นมาให้กับเปโตรพระเยซูบอกรายละเอียดบอกกับเปโตรบอกว่าจงไปที่ทะเลเอาเบ็ดเวียงลงไปและปลาตัวแรกที่ติดมาจงอ้าปากของปลานั้นออกจะมีเงินหนึ่งเชเคลอยู่ในนั้นและเหตุการณ์ก็เป็นดังนั้นจริงๆเราจึงเห็นว่าพระเจ้าล่วงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราพระเจ้ารู้ความกัดกลุ้มที่อยู่ในตัวของเราพระเจ้ารู้ว่าตอนนี้เรามีคำถามอะไรอยู่ในหัวของเราและพระเจ้าปรารถนาที่จะนำเราให้ผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านั้นพระองค์จะจัดเตรียมสถานการณ์บางอย่างเพื่อให้ปัญหาที่เราเผชิญอยู่นั้นจะได้รับการปลดปล่อยพระองค์รู้ล่วงหน้าบางทีเราอาจจะคิดว่าการอธิษฐานคือการบอกให้พระเจ้ารู้ความต้องการถ้าเราไม่บอกพระเจ้าจะรู้ได้อย่างไรแต่ในพระคัมภีร์ไม่ได้พูดแบบนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ารู้ความต้องการของเราก่อนที่เราจะทูลขอพระองค์ด้วยซ้ำเอเมนไหมครับพระเจ้ารู้ความต้องการของเราก่อนที่เราจะอธิษฐานด้วยซ้ำในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6ข้อ8มัทธิวบทที่6ข้อ8บอกว่าเพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอแล้วพระเจ้ารู้ว่าท่านต้องการสิ่งใดพระเจ้ารู้ว่าท่านมีความจำเป็นเรื่องใดในชีวิตแต่แม้พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าก็ไม่ได้หมายความว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องอธิษฐานอีกต่อไปพระเจ้าได้กำหนดวิธีการอธิษฐานให้เป็นหนทางไปสู่พระพรการอธิษฐานจึงไม่ได้บอกว่าพระเจ้าไม่รู้เราจึงต้องบอกพระเจ้ารู้อยู่แล้วก่อนที่เราจะอธิษฐานแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องอธิษฐานเพราะพระเจ้ากำหนดวิธีแห่งการอวยพรว่าให้เราอธิษฐานในยากอบบทที่4ข้อ2ยากอบบทที่4ข้อ2บอกท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอยากอบบอกว่าท่านไม่มีเพราะว่าท่านไม่ได้ขอการอธิษฐานจึงเป็นหนทางที่สร้างความแตกต่างและนำมาซึ่งพระพรพระเจ้าทรงรู้สิ่งที่เป็นความจำเป็นในชีวิตของเราแม้เราจะบอกหรือไม่ได้บอกก็ตามแต่เมื่อเราอธิษฐานขอต่อพระเจ้าสิ่งนั้นพระเจ้าจะทรงกระทำบันดาลให้มันเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมมีมหาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแห่งหนึ่งชื่อมหาวิทยาลัยดัลลัสเป็นโรงเรียนพระคริสต์ธรรมที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกตั้งอยู่ที่รัฐเท็กซัสอเมริกาเป็นสถาบันที่ชื่อเสียงผู้รับใช้พระเจ้าในประเทศไทยหลายคนไปเรียนหนังสือจบปริญญาที่นั่นแต่จุดเริ่มต้นของสถาบันพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงแห่งนี้เคยผ่านช่วงวิกฤตการณ์ที่เกือบต้องปิดตัวลงเพราะว่าวิกฤตการณ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยนี้ตั้งขึ้นในปี1924ลูอิสเชฟเฟอร์ซึ่งเป็นอธิการบดีได้เรียกรวมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเพื่อจะแจ้งให้ทราบวิกฤตการณ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยพระคัมภีร์แห่งนี้เขาได้รวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยที่เข้ามาประชุมได้คนที่ต้องทำงานก็ปล่อยดูแลงานไปและได้ร่วมอธิษฐานด้วยกันบอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์เป็นเจ้าของภูเขาพันลูกพระองค์เป็นเจ้าของฝูงสัตว์มากมายในภูเขาพันลูกนี้ขอพระองค์โปรดขายฝูงสัตว์บางส่วนของพระองค์แล้วก็ส่งเงินมาให้กับมหาวิทยาลัยของเราผ่านวิกฤตครั้งนี้ด้วยเถิดในนามพระเยซูอาเมนในเวลาเดียวกันมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาที่สำนักงานเขามอบเช็คเงินสดที่เพิ่งได้จากการขายฝูงสัตว์2ฝูงของเขาให้กับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเขาเล่าว่าเขาได้รับการเร้าใจให้นำเงินส่วนนี้มาถวายกับพระเจ้าที่มหาวิทยาลัยนี้เจ้าหน้าที่ธุรการได้รับเช็คด้วยความตื่นเต้นรีบวิ่งเข้ามายังห้องอธิษฐานแล้วก็ยื่นเช็คใบนั้นให้แก่อธิการบดีมันเป็นเงินจำนวนพอดีกันกับหนี้สินทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอย่างพอดิบพอดีอธิการบดีได้ประกาศกับคนในที่ประชุมว่าบัดนี้พระเจ้าได้ขายฝูงสัตว์ของพระองค์ตามคำอธิษฐานของเราแล้วพระเจ้าของเราเป็นเจ้าของภูเขาพันลูกเขาอยู่เท็กซัสเขาคุ้นเคยกับฝูงสัตว์เพราะเป็นเขตปศุสัตว์ของอเมริกาเขาอธิษฐานพระองค์เป็นเจ้าของภูเขาพันลูกขายสักฝูงให้เราเถอะและสุดท้ายพระเจ้าก็ทำในสิ่งนี้ตรงตามจำนวนพอดีเลยพี่น้องหลายท่านคงมีประสบการณ์บางครั้งที่เรายังไม่ทันอธิษฐานแต่พระเจ้าก็ทราบและดูแลในสิ่งที่เราคิดและเป็นความจำเป็นแล้วใช่ไหมครับตอนสมัยที่ผมทำงานแรกๆเงินเดือนก็ไม่ได้มีมากมายนักแล้วก็ใส่เสื้อไปทำงานเพราะว่าที่ทำงานจะต้องใส่
เสื้อแขนยาวแล้วก็ผูกเน็กไทไปทำงานสมัยปัจจุบันก็อาจจะไม่ค่อยเป็นแบบนี้เท่าไหร่เราก็ต้องไปอย่างนี้ทุกวันเราก็ใส่เสื้อซ้ำๆรีดแล้วรีดเดี๋ยวมันก็เริ่มค่อยๆบางเน็กไทเราก็ใส่อยู่เส้นเดิมๆนะฮะสมัยก่อนเน็กไทแพงนะครับผมก็นึกในใจว่าอยากจะไปหาซื้อเน็กไทสักเส้นนึงเสื้อสักตัวนึงเพื่อจะเอาไปใช้ทำงานเดินในห้างแล้วก็อยากจะซื้อแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนดีกว่าไปเจออีกที่นึงก็อยากจะซื้อแต่ว่าเดี๋ยวเอารออีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าจะต้องใช้สอยให้ประหยัดประหยัดเมื่อกลับถึงบ้านหลังจากไปเดินห้างเสร็จมาเปิดตู้เสื้อผ้าที่บ้านตอนนั้นอยู่ในบ้านพ่อพ่อร่วมกันกับพี่น้องที่อาศัยด้วยกันผมตกใจเลยผมเห็นเสื้อผ้าใครไม่รู้มาใส่อยู่ในตู้เสื้อผ้าผมเต็มตู้เลยแล้วก็พี่น้องเขาก็มาเซอร์ไพรส์วันเกิดเราเปิดตู้เสื้อผ้ามาได้เสื้อมาทั้งหมด10ตัวในท้าย12เส้นเราจะไปซื้อเสื้อตัวนึงในท้ายเส้นนึงหรือ2เส้นเปิดมาทีเดียว10ตัวนะเน็กไท12เส้นบางทีเราพระเจ้าก็เบรกเราจากอะไรบางจุดแล้วพระองค์ก็หาวิธีในการอวยพรเราโดยที่เรายังไม่ได้เคยบอกใครเสียด้วยซ้ำท่านพี่น้องในภาระของท่านพระเจ้าทรงทราบเอเมนไหมครับจงไว้วางใจพระเจ้านั่นคือสิ่งที่หนึ่งพระเจ้ารู้ความต้องการของท่านล่วงหน้าพระเจ้ารู้ความจำเป็นของท่านล่วงหน้าและสิ่งที่สองคือพระเจ้าจัดสรรสิ่งที่จำเป็นให้แก่เราไม่ใช่แค่พระเจ้ารู้แต่พระเจ้าจัดสรรให้แก่เราด้วยไม่ใช่แค่พระเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วปล่อยให้เราขาดแคลนแต่พระองค์จะจัดสรรสิ่งที่จำเป็นให้กับเราเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพระองค์ได้เตรียมไว้แล้วว่า1เชเคลที่เป็นเพียงแค่ค่าแรง4วันนั้นเนี่ยจะมาจากไหนพระองค์รู้และพระองค์ได้จัดสรรให้แต่มีข้อคิดบางประการจากเหตุการณ์การจัดสรรในที่นี่ครับประการแรก 2.1 คือจัดสรรเมื่อเราเห็นแก่พระเจ้าและผู้อื่นจัดสรรเมื่อเราเห็นแก่พระเจ้าและผู้อื่นพระเจ้าจัดสรรให้กับเปโตรและจัดสรรให้เงินถวายนี้เกิดขึ้นได้เมื่อเขาเห็นแก่พระเจ้าและเห็นแก่ผู้อื่นพระเยซูในตอนนั้นอย่างที่ผมเกริ่นกับพี่น้องว่าพระองค์เป็นโอรสของพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์บอกว่าแท้จริงพระองค์ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีพระวิหารนี้เลยแต่ในข้อที่พระคัมภีร์ในข้อ27พระเยซูได้พูดบอกว่าเพื่อจะไม่ให้เขาสะดุดท่านก็จงไปตกปลาที่ทะเลแล้วปลานั่นแหละจะมีเงินค่าบำรุงพระวิหารพระเยซูหาวิธีที่จะให้ได้ทรัพย์1เชเคลนี้มาด้วยเหตุผลเพียงแต่ว่าต้องการที่จะปกป้องไม่ให้เขาสะดุดเท่านั้นเองพระเยซูเห็นแก่คนที่เก็บภาษีพระวิหารพระองค์ไม่ได้นำตัวเองออกไปจากวัฒนธรรมไม่ได้เอาตัวเองออกไปจากกฎระเบียบสังคมที่ไม่ผิดบาปแต่พระองค์ยอมปฏิบัติตนอยู่ในวัฒนธรรมที่ไม่ผิดบาปนั้นและยอมจ่ายราคาลำบากยิ่งขึ้นเพื่อเห็นแก่คนที่ไม่เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังเห็นแก่คนเสียส่วยคนนี้ที่เขาจะไม่สะดุดพระเยซูแล้ววันหนึ่งเขาจะสามารถมาถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ผ่านทางพระเยซูและพระองค์ก็รู้ว่าเงินนี้จะถูกถวายให้กับคนเลวีเพื่อจะไปบำรุงพระวิหารฉะนั้นแม้มันจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นแต่เพราะเห็นแก่คนอื่นพระเยซูจึงยอมที่จะหาทรัพย์ส่วนนี้มาใช้ให้กับผู้ที่บำรุงพระวิหารให้สมบูรณ์และครบถ้วนนั่นเป็นแรงจูงใจที่เห็นแก่คนอื่นพระเจ้าจึงนำการจัดสรรมาให้กับพระเยซูอีกทั้งที่พระองค์ไม่มีเงินแม้ครึ่งเชเคลซึ่งเป็นเงินจำนวนไม่มากก็เพราะพระองค์ใช้เวลาพระชนชีพกับการปฏิบัติรับใช้พระผู้เป็นเจ้ากับการประกาศแผ่นดินสวรรค์พระเยซูอุทิศตัวเพื่อการประกาศแผ่นดินของพระเจ้านั่นทำให้แม้เงินครึ่งเชเคลซึ่งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยสำหรับจ่ายค่าบำรุงนี้พระองค์ก็ไม่มีเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าพระเยซูผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่งพระเยซูผู้เลี้ยงคน 5,000 เลี้ยงคน 3,000 คนได้แต่กลับยอมเป็นคนยากจนต่ำต้อยไม่มีแม้ครึ่งเชเคลที่จะใช้สำหรับจ่ายค่าบำรุงสถานนมัสการพระองค์ผู้ทรงมั่งมีกลับได้ยอมเป็นคนยากจนเพื่อจะให้เราทั้งหลายเป็นคนมั่งมีเอเมนมั้ยครับเหตุผลเดียวที่พระเยซูยอมเป็นคนยากจนพระคัมภีร์ได้พูดใน2โครินธ์บทที่8ข้อ9บอกว่าท่านจะรู้จักพระคุณของพระเยซูเจ้าแม้พระองค์มั่งคั่งแต่ยังยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องด้วยความยากจนของพระองค์พระเยซูยอมยากจนเพื่อให้เราทั้งหลายได้กลับรับพระพรและความมั่งมีอีกครั้งนั่นคือแรงจูงใจที่ทำให้การจัดสรรนั้นมาถึงพระเยซูคริสต์และมาถึงเปโตรนั่นคือแรงจูงใจที่พระเจ้าได้เลี้ยงดูผู้รับใช้ที่เห็นแก่พระองค์นั่นคือแรงใจที่นายจ้างผู้นี้จะไม่เอาเปรียบลูกจ้างผู้รับใช้ของพระองค์อย่างแน่นอนบางคนไม่กล้าถวายตัวให้รับใช้เพราะกลัวจนบางคนรอให้รวยก่อนแล้วค่อยมารับใช้บางคนรอให้มีมากพอก่อนแล้วค่อยคิดเผื่อแผ่เจือจานให้กับคนอื่นบางคนเอาเวลาที่สำคัญของชีวิตไปทุ่มเทการหาทรัพย์แล้วรอว่าเมื่อไหร่มีความมั่นคงก็ค่อยเอาเวลาเหล่านั้นมาให้กับพระเจ้าโลกนี้มีผู้รับเยอะแยะมากมายแต่โลกนี้ยังขาดผู้ให้และพระเยซูได้บอกว่าใครที่เป็นผู้ให้กับคนอื่น
พระองค์จะเป็นผู้ให้ตอบแทนแก่เขาเองพระเยซูได้สอนผู้ใดที่จะได้รับประสบการณ์ในการจัดสรรผู้นั้นควรเป็นคนที่มีแรงใจเห็นแก่พระเจ้าและเห็นแก่ผู้อื่นและเมื่อทางน้ำของท่านถูกเปิดออกมันจะมีน้ำใหม่ที่ใสกว่าไหลมาสู่ทางน้ำของท่านในมัทธิวบทที่6ข้อ33ได้บอกว่าแต่ท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งต่างๆให้เมื่อเราแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีประสบการณ์การจัดสรรของพระเจ้าในชีวิตบ่อยๆมักจะเป็นบุคคลที่ถวายตัวให้กับพระเจ้าบุคคลที่เห็นแก่คนอื่นบุคคลที่มีใจช่วยเหลือคนอื่นและมีใจที่เกียรติตัวเองออกไปเพื่อคนอื่นคนที่มีใจเช่นนี้เขาจะได้รับการดูแลและการตอบแทนจากพระเจ้าผมรับใช้พระเจ้ามา13ปีเมื่อรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเป็นคริสเตียนมา19ปีตลอดชีวิตคริสเตียนก็รับใช้พระเจ้าผมเห็นผู้รับใช้พระเจ้าหลายต่อหลายท่านเคยผ่านประสบการณ์ในความขัดสนบางคนเคยพบประสบการณ์ความยากลำบากมาก่อนแต่ปัจจุบันเมื่อผมเห็นชีวิตของเขามันทำให้ผมเกิดความเชื่อแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้าเพราะชีวิตคนที่เคยยากจนลำบากขัดสนเหล่านี้ปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วผู้รับใช้บางท่านก่อนที่จะเริ่มต้นบุกเบิกงานคริสตจักรเล็กๆเขาต้องใส่เสื้อผ้าซ้ำกันทุกอาทิตย์เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาใส่เสื้อซ้ำกันทุกอาทิตย์เพราะว่าไม่มีเงินจะไปซื้อเสื้อตัวใหม่แต่เขาก็รับใช้พระเจ้าด้วยนิมิตได้ผาละใจแล้วเขารู้สึกว่าเสื้อมันไม่เทียบไม่ได้กับอาภรณ์ที่เขาจะได้รับบนแผ่นดินสวรรค์ขับรถเก่าๆขับไปขับมาเกียร์หลุดขับไปขับมาล้อแตกนะครับเป็นเรื่องจริงเลยขับขับเอาเกียร์หลุดนะลงไปเอาภรรยาช่วยกันนะในช่วงบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรเขามีความลำบากปัจจุบันเขาสร้างคริสตจักรมูลค่าหลายสิบล้านโดยไม่มีหนี้สินเลยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตผู้รับใช้พระเจ้าที่เขาทุ่มเทและลงทุนบางอย่างให้กับงานของพระเจ้าผู้รับใช้ท่านหนึ่งเคยเล่าให้ผมฟังว่าตอนหนุ่มๆเขาก็เคยทำอาชีพขายอัญมณีขายพลอยขายเพชรแล้วก็พระเจ้าเรียกเขารู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตเพื่อการปฏิบัติพระเจ้าก็เลยเอาอาชีพนี้ให้กับคนอื่นที่เป็นลูกแกะให้เขาทำต่อแล้วเขาก็ถวายตัวมารับใช้พระเจ้าบางครั้งก็มีความจำกัดขัดสนแต่พระเจ้าดูแลชีวิตของเขาและเขาก็มีความสุขที่เขาได้รับใช้พระเจ้าเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขามีภาระใจอยากจะไปทำธุรกิจแต่เขาไม่มีค่าน้ำมันมากพอเพราะโบสถ์ยังเล็กอยู่แต่มีงานที่ต้องไปแต่ไม่มีค่าน้ำมันเขาก็คิดว่าเอาถามเดินไปถามร้านขายของแถวบ้านขายปลาป่นเท่าไหร่โอเคถุงละ200บาทเขาจำได้ว่าที่พื้นที่ธุรกิจเนี่ยปลาป่นเนี่ยถุงนึงราคาถูกกว่า200บาทเขาก็เลยติดต่อเอาแบบนี้ได้ไหมแม่ค้ารับจากผมเดี๋ยวผมวิ่งไปที่นี่แล้วผมรับมาให้เขาก็ใช้วิธีหาค่าน้ำมันเพื่อจะไปออกพันธกิจด้วยการขับรถไปแล้วก็ซื้อปลาป่นจากที่พื้นที่พันธกิจเอากลับมาที่บ้านเขาแล้วก็มาขายเอาค่าน้ำมันสำหรับการไปทำพันธกิจพี่น้องหล่าจะคุ้นเคยกับการที่มีการสนับสนุนมีการเบิกแต่เราเห็นวิญญาณของคนนี้คือเขาหาเงินเพื่อเขาจะไปรับใช้พระเจ้าได้นี่คือสปิริตของเขาผมไปพักบ้านเขาเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วอัศจรรย์ใจผมคิดว่าบัญญัติทรีนะครับหรือคิดว่าโรงแรม5ดาว6ดาวไม่ใช่ว่ามันเต็มไปด้วยของหรูหราอะไรนะครับเขาก็เอาของเวลาเขาไปภารกิจที่ไหนโอเคไม้ตรงนี้ทรงมันสวยดีก็ยกกลับมาบ้านด้วยนะครับตอนนี้มีเงินแค่นี้ทำแค่โครงหลังคาไปก่อนเพราะเคยทำเพราะฉะนั้นบ้านเขาเนี่ยสร้างหลายปีสร้างนานอย่างกับพระวิหารซาโลมอนเลยนะครับโอ้นานมากนะครับเขาก็ทำไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆเขาก็น่ารักมากให้ผมไปนอนห้องพักของเขาที่ห้องพักเขาก็ทำเป็นเรือนแปดเหลี่ยมนะครับผมก็เข้าไปนอนแล้วก็โอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะครับเป็นของที่ไม่ได้ราคาแพงอะไรแต่ว่าหน้าต่างเนี่ยมีอยู่3ฝาติดกันนะครับเวลา8เหลี่ยมมันมี3ฝาติดกันเปิดแบบว่าได้เต็มความกว้างผนังนะฮะเวลาเรานอนบนเตียงเราเปิดหน้าต่างออกไปเรามองไปจะเห็นทิวขุนเขาเลยเราจะรู้สึกว่าเรานอนอยู่ท่ามกลางขุนเขานี่นะฮะไอเดียเขาดีมากๆเพราะมันเปิดได้แบบว่าเห็นเกือบ180องศานะบ้านเขาอยู่บนเนินนะครับทางขึ้นบ้านไม่มีถนนนะครับเพราะว่าผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ในป่าได้นะครับไม่มีถนนแล้วก็ผ่านต้องผ่านลำธารน้ำขึ้นไปไม่มีไฟฟ้าครับไปแล้วก็จุดตะเกียงโรแมนติกสุดๆนะครับโอ้เปิดมาโอ้ผมนี่มันธรรมชาตินี่มันต้องไปพักโรงแรมคืนละเท่าไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็พอเดินออกไปที่ระเบียงเขาก็ขุดสระอยู่ตรงขอบหน้าต่างนะครับมันกับเขียวนะครับบ้านเขาอยู่ตรงเนินนะครับแล้วเวลาเราว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นบ่อน้ำเขียวๆนะครับไม่ใช่สระแบบว่าสระว่ายน้ำแบบเต็มรูปแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แช่ตัวอยู่ตรงนั้นก็มองธรรมชาติมองขุนเขาอยู่ตรงหน้าผาโอ้โหผมขอบคุณพระเจ้ามากเลยผมก็ถามอาจารย์พระเจ้าอวยพรอาจารย์จังเลยจากจุดที่อาจารย์ไม่มีอะไรเขาบอกว่าพระเจ้าก็อวยพรแบงไหนไม่รู้อยู่ดีๆเดี๋ยวก็ได้ปูนได้ไม้ได้นู่นได้นี่มาก็ทำไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จ
ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆวัสดุราคาถูกแต่ความคิดมีราคามากนะครับผมประทับใจชีวิตของอาจารย์ผู้นี้เขาก็ทุ่มเทปัจจุบันเขาอายุมากแล้วเขายังรับใช้พระเจ้ายังสัตย์ซื่อกับพระเจ้ายังออกเยี่ยมเยียนภารกิจเหมือนเมื่อก่อนนี่คือวิญญาณที่ผู้รับใช้พระเจ้ามีเพื่อพระเจ้าและคนที่เห็นพระเจ้าพระเจ้าก็ดูแลเองเห็นไหมครับความมั่งคั่งเป็นเครื่องทดสอบความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมนั่งคุยกับคุณเป็นนี่เขาก็บอกว่าเขาเคยตั้งคำถามว่าทำไมพระเจ้าสร้างต้นไม้แห่งความดีความชั่วขึ้นในสวนนั้นถ้าพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ก็ไม่ต้องทำผิดบาปแต่วันหนึ่งพระเจ้าก็ให้ความเข้าใจกับเขาว่าถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้มนุษย์จะไม่มีทางเลือกเลยว่าจะเลือกรักพระเจ้าหรือว่าจะเลือกไม่รักพระเจ้ามนุษย์จะไม่มีทางเลือกว่าจะรักพระเจ้าหรือรักสิ่งอื่นถ้าในสวนนี้ไม่มีต้นไม้ที่ทดสอบความรักของมนุษย์ต่อพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในเกาะสักเกาะนึงแล้วเกาะนี้เราเป็นชายหนุ่มแล้วมีผู้หญิงอยู่คนเดียวเราจะไม่มีทางนอกใจผู้หญิงคนนี้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกถ้ามนุษย์อยู่ในสวนเอเดนแล้วไม่มีทางเลือกอะไรอื่นแน่นอนมนุษย์ก็ดูเหมือนจะรักพระเจ้าเพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นให้รักไม่มีอะไรเข้ามาทดสอบแต่เมื่อมีต้นไม้ต้นหนึ่งมาทดสอบเมื่อมีหญิงสาวอีกคนหนึ่งเข้ามาเกาะขอนี้ด้วยกันผู้ชายหนุ่มคนนี้ก็จะถูกการทดสอบพระเจ้าจึงอนุญาตเพื่อจะให้มีต้นไม้แห่งความดีและความชั่วขึ้นมาเพื่อทดสอบมนุษย์คู่แรกว่าเขาจะเลือกรักพระเจ้าหรือรักในอำนาจเงินทองเกียรติที่เขาจะได้รับผ่านการบริโภคผลแห่งต้นไม้นี้เบนนี่เขาก็บอกผมบอกว่าเขามองว่าเงินทองความมั่งคั่งก็เหมือนกับพระเจ้าหลายคนก็นมัสการเงินทองแล้วความมั่งคั่งทำไมเงินทองความมั่งคั่งเหมือนพระเจ้าเพราะเงินทองความมั่งคั่งมีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายพระเจ้าเงินทองสามารถบันดาลให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้พระเจ้าต่ออธิษฐานให้เราได้ในสิ่งที่อยากได้พอมีเงินก็ซื้อได้เหมือนกันบางคนบอกอธิษฐานตัวนั้นไม่ง้อพระเจ้าไปซื้อเองก็ได้เงินทองก็สามารถบันดาลสิ่งที่เราอยากได้เหมือนกันเงินทองทำให้เราเกิดอำนาจได้เงินทองทำให้เราได้รับการยอมรับจากผู้คนได้เงินทองมีคุณสมบัติหลายอย่างที่คล้ายกับพระเจ้าจึงมีบางคนเลือกที่จะให้เงินทองเป็นพระของเขาและเขารับใช้เงินทองวางการรับใช้พระเจ้าลงเป็นสิ่งรองลงไปการตัดสินใจของเราในการเลือกระหว่างความมั่งคั่งกับพระเจ้าในวันนี้มันสะท้อนให้เรารู้ว่าถ้าเราย้อนกลับไปอยู่ในสวนเอเดนในวันนั้นเราจะเลือกเชื่อฟังพระเจ้าหรือจะกินผลแห่งต้นไม้นั้นบางคนถามว่าอาดัมเอวาทำไมถ้าเป็นเราไม่ทำหรอกเราเลือกเงินเราเลือกความมั่งคั่งแล้วเราวางสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าไปสิ่งรองนั่นก็เหมือนกันกับที่อาดัมเอวาทำนั่นแหละเรากำลังสวมสิ่งแบบเดียวกับเขาเมื่อเราเจอการทดสอบที่พระใหม่ก็คือเงินทองและทรัพย์สินเพราะฉะนั้นผมอยากหนุนใจเราทุกคนที่นี่ที่เราจะให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราจริงๆพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราอย่าไปนมัสการทรัพย์สินเงินทองเรามีทรัพย์สินเงินทองได้เงินทองเป็นกลางแต่อย่าไปนมัสการและอย่าทุ่มชีวิตทั้งชีวิตเพื่อรับใช้ทรัพย์สินเงินทองในยากอบบทที่2ข้อ5บอกว่าพระเจ้าทรงเลือกคนที่ยากจนในโลกใบนี้เพื่อให้เป็นคนที่มั่งมีในความเชื่อและให้เป็นผู้รับมรดกในแผ่นดินที่พระองค์ทรงสัญญาไว้พระเจ้าได้สัญญาที่จะให้ท่านได้รับมรดกในแผ่นดินที่พระองค์ทรงจัดเตรียมเอาไว้จงไว้ใจพระเจ้าและมีประสบการณ์ในการจัดสรรเพราะท่านแสวงหาพระเจ้าและเป็นพรแก่ผู้อื่นเองไหมครับเมื่อท่านเห็นแก่พระเจ้าและท่านเห็นแก่ผู้อื่นท่านจะได้รับประสบการณ์การจัดสรรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอให้เรามีประสบการณ์นี้ด้วยกันสิครับและประการที่ 2.2 คือจัดสรรผ่านการทำส่วนของเราอย่างเต็มที่จัดสรรให้ผ่านการทำส่วนของเราอย่างเต็มที่พระเจ้าจัดสรรให้ด้วยการที่เราทำส่วนของเราพระเยซูบอกว่าเอาล่ะเราจะให้เจ้ามี1เชเคลสำหรับเราและเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้บอกให้เปโตรนั่งรอเงินตกมาจากฟ้ามีคนเอาเงินมายัดมือใส่ให้พระเยซูบอกเปโตรให้ไปทำอะไรครับไปจับปลาพระเยซูให้เปโตรไปทำสิ่งที่เป็นอาชีพเดิมของเขาพระเยซูให้เปโตรเอาไปทำอาชีพที่เขาถนัดก็คือการจับปลาพระองค์ให้เขาไปจับปลาในทะเลและเมื่อพบปลาตัวแรกเปิดปากมาจะพบเหรียญ1เชเคลอยู่ในนั้นการจัดสรรของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อจะสร้างความเกียจคร้านไม่ใช่เป็นเหตุของการปฏิเสธความรับผิดชอบพื้นฐานในส่วนที่เราต้องทำตรงกันข้ามการจัดสรรของพระเจ้านั้นกลับสอนให้เราทำในส่วนของเราอย่างเต็มที่ก่อนพระเจ้าสอนให้เปโตรเอาไปจับปลาเปโตรจึงจะได้เงินก้อนนั้นมาพระเจ้าสอนให้คริสเตียนสัตย์ซื่อและรับผิดชอบในส่วนของเราและพระคัมภีร์ได้พูดชัดเจนบอกว่าใครเกียจคร้านก็อย่าให้เขากินเลยใน2ทิโมธีบทที่3ข้อที่10 2ทิโมธีบทที่3ข้อ10บอกว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินใครไม่ทำงานใครเกียจคร้านเอามือแช่อยู่ในชามไม่ยอมแม้แต่หยิบอาหารเข้าปากคนเหล่านั้นก็อย่าให้เขากินเลย
การจัดสรรของพระเจ้าจึงจะมาผ่านประสบการณ์ที่เราได้รับผิดชอบในส่วนของเราอย่างดีที่สุดไม่ใช่เป็นเพียงแต่คนที่รอพระเจ้าจะอวยพรเมื่อไหร่ทำไมพระสัญญาไม่เป็นจริงพระเจ้าช่วยคนที่ทำส่วนของตัวเองอย่างเต็มที่เอเมนไหมครับพระเจ้าทำส่วนของพระองค์ 100% แล้วเราก็ทำส่วนของเรา 100% ด้วยเอเมนไหมครับไม่ใช่พระเจ้าทำ50เราทำ50เราทำ100และพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์ 100% ด้วยเช่นเดียวกันผมเห็นผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนที่เขาประสบความขัดสนและความยากลำบากบางคนหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำงานประจำที่ดึงเวลาส่วนใหญ่กับการทำงานไอ้ก็มีเวลากับการปฏิบัติรับใช้ผู้รับใช้บางคนที่รับใช้ร่วมกันกับพวกเราเลือกไปขายของตามตลาดนัดในช่วงเย็นบางวันเพื่อเขาจะมีเวลาสำหรับการไปเยี่ยมเยียนไปดูแลคนและดูแลคริสตจักรให้คริสตจักรเจริญเติบโตขึ้นบางคนไปเป็นติวเตอร์สอนหนังสือเด็กเพื่อเขาจะมีเวลาสำหรับการไปช่วยดูแลคนและการเป็นติวเตอร์จะทำให้เขาเข้าถึงคนได้ดีขึ้นบางคนเปิดแผงเล็กๆขายกาแฟบางคนหาอาชีพเล็กๆเพื่อจะดูแลตัวเองและครอบครัวจะได้มีเวลาสำหรับการไปทุ่มเทงานเวลาให้กับงานของพระเจ้าแต่พี่น้องรู้ไหมครับผมรับใช้พระเจ้าร่วมกับพี่น้องเหล่านี้หลายเรื่องที่เขาเล่าให้ผมฟังเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเหลือเชื่อเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันเวลาเราประชุมงานภารกิจกันสมัยนี้ที่จอดรถไม่เคยพอครับประชุมกันคนนี้ก็มาแล้วป้ายแดงคนนั้นก็ปลูกบ้านใหม่พระเจ้าก็มีวิธีในการอวยพรเขาโดยที่เขาไม่ได้คิดจะไปให้ความมั่งคั่งเป็นเรื่องใหญ่แต่พระเจ้าได้นำเขาทีละก้าวผ่านการทดสอบใจสิ่งที่ผมประทับใจมากๆคือผมไม่เคยได้ยินคำบ่นเรื่องความขัดสนจากคนเหล่านี้เลยทุกเรื่องราวความลำบากของเขาผมได้ยินหลังจากเขาผ่านพ้นมันมาแล้วเขาไม่ได้ใช้ความทุกข์ยากของเขาเพื่อพูดให้เกิดความสงสารแต่เขาใช้ความทุกข์ยากและความขัดสนที่ผ่านไปแล้วนั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านี่คือสปิริตที่ผมไม่เห็นเขาบ่นในเรื่องความขัดสนของเขาไม่ว่าจะอยู่อย่างไรเขายินดีเพราะเขาเลือกที่เขาจะรับใช้พระเจ้าและเขาใช้เรื่องราวความขัดสนนั้นภายหลังจากเขาผ่านมันมาแล้วเพื่อคนที่ได้ยินได้ฟังจะได้ถวายเกียรติพระเจ้าผ่านประสบการณ์ที่พระเจ้าช่วยเปลี่ยนชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะจัดสรรเมื่อเราทำส่วนของเราอย่างเต็มที่ขอให้เรามีประสบการณ์ในส่วนเหล่านี้สิครับถวายตัวรับใช้พระเจ้าด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าเองไหมครับและทำส่วนของเราให้ดีที่สุดวางแผนส่วนเราดีที่สุดเพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่ใครและประการที่2.3คือจัดสรรให้แม้ดูเป็นเรื่องอัศจรรย์พระเจ้าจัดสรรให้แม้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ครับในทะเลมีปลามากมายนับไม่ถ้วนแต่ปลาตัวที่มีเหรียญอยู่ในปากจะมีอยู่สักกี่ตัวน่าแปลกว่าปลาไปอมเหรียญเอาไว้ในปากเป็นเรื่องที่อัศจรรย์จริงๆและเมื่อเปโตรเวียงเบ็ดลงน่าแปลกว่าปลาตัวนี้มีเหรียญอยู่ในปากไม่พอยังจะเอาเหล็กใหม่มาอีกมันอ้าปากของมันแล้วก็งับไปอีกทั้งที่ในปากมันก็มีเหรียญอยู่แล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกจริงๆพระเยซูบอกว่าปลาตัวแรกที่งับเบ็ดตัวนั้นแหละจะมีเหรียญ1เชเคลและปลาตัวแรกก็มางับเบ็ดจริงๆถ้าได้มีปลามากมายปลาที่มีเหรียญอยู่ในปากจะมีเท่าไหร่น้ำซ้ำเหรียญที่มันอมอยู่ยังมีมูลค่าเท่ากับ1เชเคลพอดีเลยมีนักคำนวณคณิตศาสตร์คนหนึ่งคำนวณว่าความน่าจะเป็นที่ปลา1มีอมเหรียญ1เชเคลมางับเบ็ดเมื่อเหวี่ยงเบ็ดลงไปครั้งแรกเนี่ยมีความน่าจะเป็นแค่1ใน 6,900 ล้าน1ใน 6,900 ล้านคือความน่าจะเป็นที่ต่ำมากๆเลยที่จะสำเร็จตามคำพยากรณ์ของพระเยซูที่บอกไว้กับเปโตรแต่แม้1ใน6,900 ล้านก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงเมื่อพระเจ้าจะรับรองพระเจ้าจัดสรรให้แม้มันจะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์จริงๆผู้รับใช้ท่านหนึ่งหนุนใจผมมากเขาเล่าให้ผมฟังบอกว่าวันที่เขาถวายตัวมารับใช้พระเจ้าเมื่อก่อนเขาทำอาชีพเป็นนายธนาคารและพระเจ้าเรียกเขาให้มารับใช้พระเจ้าเขามีภาระใจแล้วเขาตัดสินใจว่าพระเจ้าจะดูแลในสิ่งที่เป็นความจำเป็นของชีวิตของเขาจนกระทั่งมาถึงจุดที่ในช่วงเริ่มต้นมันก็ต้องฝ่าฟันการทดสอบป่าฟันประสบการณ์แห่งความขาดแคลนบางสิ่งบางอย่างเขาบอกบางเดือนเนี่ยนับเงินถวายเพื่อจะจ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของบ้านไม่พอนับกันจนถึงดึกนับแล้วนับอีกนับแล้วนับอีกเขาก็บอกเจ้าหน้าที่การเงินบอกว่านับอีกหน่อยได้ไหมนับแล้วก็ยังขาดอยู่500บาทยังขาดอยู่500บาทเขาก็อธิษฐานพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยด้วยปรากฏขณะนั่งกันอยู่ว่าพรุ่งนี้จะต้องจ่ายค่าเช่าแล้วจะทำยังไงมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเหมือนเมาๆนะเป็นใครก็ไม่รู้เป็นคนแปลกหน้าก็บอกเดินมาแล้วก็บอกว่าขาดเงินใช่ไหมเอาไปยืมแบงค์มาให้500บาทแล้วก็หายจากไปเขาก็อัศจรรย์มากว่าทำไมชายคนนี้มาจากไหนไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็เมื่อเขาก็ยังรับใช้พระเจ้าต่อไปวันหนึ่งเนี่ยเขาก็
หิวนะเพราะว่าไม่มีอาหารทานเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าฝากภาระในเรื่องปากท้องไว้กับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงดูแลสักครู่เขาก็เห็นปลาตัวนึงเนี่ยคาบแมวตัวนึงเนี่ยคาบปลาช่อนมาวางไว้อยู่ในครัวของเขาแมวคาบปลาช่อนมานะครับเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเลยจะอัศจรรย์กว่าถ้าปลาช่อนคาบแมวมา มาคาบมาเสร็จแล้วมันก็วางแล้วมันก็จากไปนั่นมันเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆเพราะว่าปลาช่อนกับแมวนี่มันคงเป็นสิ่งที่ถูกกันอะนะถูกกันมากๆแต่ว่ามันก็วางเอาไว้เขาก็ขอบคุณพระเจ้ามีปลาช่อนแล้วแต่พระองค์ยังไม่มีข้าวยังไม่มีข้าวสารทานนะก็ขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นไรสักคู่หนึ่งคนนั้นอะคนที่เอาเงิน500บาทมาให้อะก็เดินมากวาดลานโบสถ์นะกวาดคูน้ำโบสถ์แล้วก็เอาข้าวสารมาวางให้บอกอ่ะข้าวสารเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเพียงอาหารหนึ่งมื้อแต่มันคือความใส่ใจที่พระเจ้ามีกับชีวิตของเขาจนเมื่อเขารับใช้พระเจ้านานขึ้นคริสตจักรเริ่มเจริญเติบโตขึ้นเขาเริ่มที่จะต้องสร้างพื้นที่ให้กับครอบครัวได้อยู่ต้องซื้อบ้านเขาก็มีเงินจำกัดก็ซื้อบ้านทำเลที่มันดูถูกที่สุดอะราคาถูกที่สุดก็เลยไปซื้อบ้านท้ายสุดของหมู่บ้านเลยเข้ามาจากหมู่บ้านนี่เป็นกิโลเลยนะครับไปหลังท้ายสุดของหมู่บ้านก็ไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าเป็นกำลังทรัพย์ที่เขามีแต่สิ่งที่อัศจรรย์ก็คือว่าถนนตัดใหม่พอดีแล้วก็ไปตัดทำให้บ้านของเขาเนี่ยกลายเป็นหน้าหมู่บ้านแล้วก็ไอ้ถนนที่ตัดข้างบ้านเขาเป็นถนนที่คนสัญจรเยอะกว่าถนนบ้านเดิมที่อยู่หน้าหมู่บ้านเสียด้วยซ้ำเขาก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเขาเข้าออกสะดวกสบายเมื่อถึงเวลาที่พ่อคุณแม่เสียชีวิตลงท่านก็ยกมรดกที่ดินให้กับลูกๆพี่น้องก็แบ่งกันท่านนี้ก็ได้พื้นที่ที่ทำเลไม่ค่อยดีแต่เขาก็ไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าเขาได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสแล้วเมื่อได้ปรากฏว่าขอบคุณพระเจ้าว่าถนนตัดใหม่เหมือนกันแล้วก็ตัดผ่านที่ดินของเขาพอดีเลยกลายจากที่ที่ดูเหมือนด้อยที่สุดกลับกลายเป็นที่ที่ดีที่สุดและมีราคาสูงกว่าพี่น้องของเขาเองนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงดูแลความต้องการของคนของพระองค์พระเจ้าทรงใส่ใจแม้บางเรื่องดูเหมือนเป็นเรื่องอัศจรรย์แต่ไม่มีสิ่งใดเกินฤทธิ์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับให้เรามีประสบการณ์ในสิ่งเหล่านี้กับพระเจ้าสิครับใน1พงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อ10ถึง16 1พงศ์กษัตริย์17ข้อ10ถึง16ปั้มปีบรรยายถึงหญิงม่ายคนหนึ่งเป็นหญิงม่ายชาวสาเลฟัตหญิงม่ายคนนี้มีความขัดสนเพราะเธอเป็นม่ายเธอไม่มีทรัพย์และเธอไม่มีอาหารเพียงพอเธอมีเพียงอาหารมื้อสุดท้ายคือแป้งหน่อยนึงแล้วก็น้ำมันแล้วก็สิ่งเหล่านี้กำลังจะหมดไปเธอจึงจะเตรียมแป้งก้อนสุดท้ายและน้ำมันน้อยนึงที่มีอยู่นี้เพื่อจะให้ลูกทานเสร็จแล้วก็ตายไปเพราะว่าไม่มีอาหารครั้นผู้รับใช้พระเจ้ามาถึงพระเจ้าก็บอกเอลียาบอกว่าให้ไปหาหญิงม่ายคนหนึ่งในเมืองซาเลฟัตและจงขออาหารของหญิงม่ายคนนี้กินเอลียาไปถึงเจอหญิงม่ายก็เลยขออาหารจากหญิงม่ายคนนี้กินหญิงม่ายบอกว่าข้าพเจ้ามีแค่แป้งหน่อยเดียวและมีน้ำมันหน่อยเดียวสำหรับลูกของข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าให้ท่านลูกข้าพเจ้ากับข้าพเจ้าก็จะไม่มีอาหารได้กินแล้วข้าพเจ้าเพียงจะกินเป็นมื้อสุดท้ายก่อนตายเท่านั้นเองแต่เอลียาได้หนุนใจหญิงคนนี้บอกว่าจงเชื่อและนำอาหารนั้นมาให้ฉันเถิดหญิงคนนั้นก็เชื่อฟังนางตอบว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงพระชนอยู่ชั้นใดนางก็จะมอบสิ่งนี้ให้กับเอลียานางไม่กลัวและเมื่อนางได้มอบแป้งที่มีอยู่หน่อยหนึ่งให้เอลียารับประทานน้ำมันให้เอลียาใช้ในที่สุดพระเจ้าก็อวยพรแก่ไหของนางไหหรือหม้อที่บรรจุแป้งกับน้ำมันนั้นไม่หมดไปเลยนางจะหยิบแป้งมาทำอาหารกี่มื้อแป้งก็ไม่เคยหมดไปนางจะหยิบน้ำมันนั้นมาเตรียมอาหารอย่างไรน้ำมันนั้นก็ไม่เคยหมดไปจนบัมปีบรรยายว่าน้ำมันในหายนั้นจะไม่ขาดจนกว่าจะถึงวันที่พระเจ้าส่งฝนลงมาอย่างพื้นดินเพราะการกานานอาหารเกิดขึ้นในวันนั้นเราอยากจะหาซื้อหายกับหม้อแบบนี้จริงๆเราอยากจะได้ตักเท่าไหร่ก็ไม่หมดผมวางมือกระเป๋าสตางค์ผมขอให้มันเป็นแบบนี้หยิบเท่าไหร่ไม่หมดนะไม่ใช่หยิบเท่าไหร่เจอแต่ใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้ควรหยิบมาเท่าไหร่ก็ไม่หมดเองไหมครับพระเจ้าไม่ได้ดูแลเอลียาผ่านเศรษฐีผู้มั่งมีแต่พระเจ้าดูแลเอลียาผ่านผู้รับใช้หญิงม่ายคนหนึ่งที่ดูเหมือนยากจนและพระเจ้าทำการอัศจรรย์ผ่านหญิงผู้ยากจนคนนี้อย่าคิดว่าคนรวยคือคนที่ให้ได้มากแต่คนที่ให้มากคือคนที่มีความเชื่อไม่ว่ารวยหรือจนเองไหมครับคนที่ให้กับพระเจ้าคนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้มากคือคนที่มีความเชื่อว่าพระเจ้าคือผู้ที่ดูแลและจัดสรรให้กับชีวิตของเขาจงลองดูพระเจ้าในเรื่องนี้สิครับที่จะถวายทรัพย์จงลองดูพระเจ้าในเรื่องนี้ที่ท่านจะเหยียดสิ่งที่ท่านมีเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ยากลำบากเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ในพระธรรมมาระคีบอกว่าให้ท่านได้ลองดูกับพระเจ้า
และท่านจะมีประสบการณ์ว่าพระเจ้าทรงจัดสรรในเรื่องอัศจรรย์นั้นเป็นอย่างไรและ 2.4 สุดท้ายคือจัดสรรให้อย่างเพียงพอไม่เพียงแต่พระเจ้าจะจัดสรรให้อย่างอัศจรรย์ไม่เพียงแต่การจัดสรรนั้นจะต้องออกไปทำในส่วนของเราไม่เพียงการจัดสรรให้แก่คนที่เห็นแก่พระเจ้าและเห็นแก่คนอื่นแต่การจัดสรรของพระเจ้านั้นจะมีอย่างเพียงพอเงินก้อนที่พระเจ้าให้ใส่ไว้ในปากปลานั้นไม่ได้ใหญ่เหลือเฟือแต่เป็นเงินที่พอดีกับค่าบำรุงพระวิหารสำหรับ2คนคือ1เชเคลเท่านั้นพระเจ้าของเราเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากพระองค์เป็นพระเจ้าที่เป็นเจ้าของภูเขาพันลูกแต่บางทีพระองค์ไม่ได้ให้ผู้รับใช้ของพระองค์มีอย่างเหลือเฟือทั้งที่พระองค์มีภูเขาเป็นพันๆลูกแต่ทำไมพระองค์ให้กับเราหรือให้กับผู้รับใช้พระองค์เพียงแค่เป็นเพียงพอพระองค์ไม่ได้ให้เราอย่างเหลือเฟือแต่ทรงให้เราอย่างเพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอๆความเพียงพอและทันเวลามันมีคุณค่าต่อใจของเรามากยิ่งกว่าความเหลือเฟือเองไหมครับมันมีคุณค่าทางใจกับเรามากยิ่งกว่าความเหลือเฟืออีกเพราะมันคือความเหมาะเจาะพอดิบพอดีไม่มากกว่านี้ไม่น้อยกว่านี้และมาในเวลาที่มันใช่ของมันจริงๆนั่นแสดงให้เห็นว่าทุกความจำเป็นของชีวิตเราล้วนอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าเสมอในฟิลิปปีบทที่4ข้อ19ฟิลิปปีบทที่4ข้อ19พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ในท่านในพระองค์ท่านจะมีเพียงพอเห็นไหมครับในพระองค์ท่านจะให้เขายืมไม่ใช่ขอเขายืมเห็นไหมครับสิงโนมาขาดแคลนและหิวโหยแต่ผู้ยำเกรงพระเจ้าไม่เคยขาดของดีใดๆเห็นไหมครับเราเชื่อแล้วเรารับพระสัญญาเรื่องนี้แล้วเรารู้ว่าในพระเจ้าเราไม่บ่นเรื่องความขัดสนอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่บ่นในเรื่องความขัดสนไม่ว่าจะสะดวกสบายอิ่มท้องหรืออดอยากข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับทุกสภาพการอย่าให้เราบ่นในความขัดสนของเราเลยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้เรามีเพียงพออยู่เสมอพระองค์มีคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ถ้าได้พระองค์เราก็ได้ทุกสิ่งเองมั้ยครับเมื่อผมจะแต่งงานพระเจ้าอวยพรชีวิตผมชุดแต่งงานก็ได้ฟรีนางแบบไปตัดถ่ายรูปเสร็จภรรยาผมไปลองใส่ได้อัศจรรย์ อย่างพอดีแล้วก็เขาก็บอกว่าเอาไปเลยใส่เลยคนนี้ก็ไม่ได้เป็นผู้เชื่อแล้วก็มารู้จักกับเราใหม่ๆเลยเขาก็บอกไปเลยใช้เลยในงานไม่คิดค่าใช้จ่ายของชำร่วยก็ฟรีถ่ายสตูดิโอก็ฟรีเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆเมื่อถึงจังหวะเวลาพระเจ้าก็อวยพรทางนั้นทางนี้ด้วยพระพรที่เราคิดไม่ถึงแล้วมันเพียงพอจริงๆหลังแต่งงานเสร็จของฟรีก็หมดไปแล้วพอสุภาวะใหม่ของฟรีก็มาใหม่อีกทีนึงเมื่อถึงจุดที่ต้องมีลูกเราก็ไม่ได้บอกใครไม่มีใครรู้คุณแม่ผมก็ยังไม่รู้แต่มีทรัพย์เข้ามาในบัญชีธนาคารผมเท่ากับจำนวนเมื่อถวายหักสิบลดแล้วเป็นจำนวนพอดีกับค่าครอบพอดีพอดีใครจะรู้นอกจากพระผู้เป็นเจ้าของเราเองไหมครับเมื่อถึงจุดที่เราต้องซื้อบ้านใหม่เราต้องมีที่พักอาศัยบ้านของเราก็ราคาลดลงกับปกติผมซื้อบ้านหลังนึงได้ลดไป 240,000 พี่สาวผมซื้อหมู่บ้านเดียวกันซื้อ2หลังได้ลดแค่ 30,000 บาทพี่สาวยังบอกว่าทำไมเราซื้อได้ถูกอย่างนี้ขณะเขาไปช่วยเราต่อผมก็ไม่รู้ว่าคนขายลดให้ผมได้ไงทั้งที่ลดให้เขาแค่ 30,000 บาท2หลังแต่พระเจ้าทำเองไหมครับเมื่อถึงจุดที่จะต้องหาเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านพระเจ้าก็จัดเฟอร์นิเจอร์ให้มีญาติย้ายไปอยู่ต่างประเทศและเฟอร์นิเจอร์ก็เข้ากับบ้านเราอย่างพอเหมาะพอเจาะเลยบางชิ้นอยู่ในบ้านเขามา4ปีเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ชิ้นนี้เพราะเขารู้สึกมันวางไม่ลงตัวพอมาวางบ้านเรามันถูกใช้สอยตอนนี้มันเริ่มเก่าแล้วครับมันเข้ากับบ้านเราอย่างน่าอัศจรรย์เงินผ่อนก้อนใหญ่ก็มาอย่างที่เราไม่เห็นตอนที่ว่าเราเริ่มต้นตัดสินใจแล้วเราตัดสินใจตามที่พระเจ้าได้ให้การรับรองและการทรงนำกับเราหลายสิ่งในการดำเนินชีวิตคริสเตียนมันจะเป็นความเพียงพอเองไหมครับพระเจ้าเป็นเจ้าของภูเขาปันลูกพระองค์จะดูแลชีวิตของท่านเองไหมครับแต่ท่านต้องอดทนและผ่านช่วงเวลาการขัดสนให้ได้ต้องอดทนและในความขัดสนอย่ารักเงินมากกว่ารักพระเจ้าเองไหมครับอย่ารักสิ่งอื่นมากกว่ารักพระเจ้าและเมื่อท่านเห็นแก่พระเจ้าพระเจ้าก็เห็นแก่ท่านเองไหมครับเมื่อผมมีลูกผมเห็นว่าลูกเมื่อเขาอยู่กับเราเขาจะมีความสุขมากๆเขาจะยิ้มเขารู้ว่าเขาจะได้กินอาหารเมื่อเขาควรจะได้เขารู้ว่าเขาจะได้เล่นเมื่อถึงเวลาที่เขาควรจะได้เล่นเขารู้ว่าเขาจะได้รับอะไรในเวลาของเขาแต่เมื่อเขาไม่อยู่กับเราเวลาเราไปทำธุระทำงานเขาอยู่กับคนอื่นเขาอาจจะสนุกคนอื่นอาจจะสามารถให้เขาได้ของเล่นให้เขาได้ของกินแต่มาถึงจุดหนึ่งที่สุดแล้วเขาก็จะร้องหาเราอยู่ดีเพราะเขาไม่ได้ต้องการแค่ของเล่นของกินแต่เขาต้องการพ่อแม่ที่อยู่กับเขาที่แสดงความรักกับเขาและความรู้สึกอบอุ่นใจที่เขาเขารู้ว่าถ้าเขาได้พ่อแม่เขาก็จะได้ทุกอย่างเขารู้ว่าถ้าเขาได้พ่อแม่ถึงเวลาที่เขาหิวเขาจะต้องได้กินเขารู้ว่าถ้าเขาได้พ่อแม่ถึงเวลาที่เขาต้องเล่นเพื่อพัฒนาชีวิตของเขาเขาก็จะได้เรารู้ว่าเราได้พระเจ้าถึงเวลาหิวเราก็จะได้กินเรารู้ว่าถ้าเราได้พระเจ้าถึงเวลาสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเราพระเจ้าก็จะดูแลเพียงแต่เรามีความเชื่อเราจะมีความสุข
และถ้าให้เลือกระหว่างวัตถุสิ่งของกับเลือกพระเจ้าเราเลือกพระเจ้าเองไหมครับผมอยากหนุนใจเราที่เราจะใช้ความเชื่อกับพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้อย่าให้เงินซื้อเราได้เพราะเรามีค่ามากกว่านั้นเองไหมครับพระเยซูตายไถ่บาปเราที่กางเขนเรามีค่าด้วยพระชนชีพของพระองค์ไม่มีทรัพย์สินเงินทองบนโลกใดมาซื้อชีวิตเราได้อีกแล้วเองไหมครับในพระเจ้าเรามีทุกสิ่งเรามีความทั้งพร้อมและเรามีความสุขในอเมริกาที่รัฐเท็กซัสอีกแล้วนะครับมีตระกูลหนึ่งชื่อว่าตระกูลเยสลงท้ายด้วยตัว T E S ตระกูลเยสตระกูลนี้เนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่แต่เป็นพื้นดินในพื้นที่ที่ทุรกันดารปลูกอะไรไม่ขึ้นเป็นดินหินที่แดงๆตระกูลเยสก็พยายามที่จะทำกสิกรรมในพื้นที่นี้แต่ก็ทำไม่ได้ก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครเอาเขาก็เลยเป็นเจ้าของพื้นดินผืนใหญ่ที่เต็มไปด้วยความยากจนมาหลายชั่วอายุคนเวลาผ่านไปรุ่นต่อรุ่นก็ยังยากจนอยู่แบบนี้จนกระทั่งในเวลาหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปมีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งได้เข้ามาตรวจสอบพื้นดินของตระกูลเยสแล้วก็พบเมื่อเขาเจาะ อุปกรณ์เจาะลงไปที่ใต้ดินปรากฏว่าน้ำมันจำนวนมหาศาลพุ่งขึ้นมาตระกูลเยสผู้ยากจนกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นทันทีภายในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีจนถึงปัจจุบันนี้นี่คือเรื่องราวของตระกูลหนึ่งที่ยากจนมาหลายชั่วอายุคนเขาจนเพราะเขาไม่รู้ตัวเลยว่าที่ดินของเขาอ่ะมีทรัพย์อันมีค่าฝังอยู่ภายใต้น้ำมันนี้อยู่ในที่ดินของเขามานานบรรพบุรุษหลายต่อหลายรุ่นตายไปด้วยความคิดว่าตัวขัดสนตัวยากจนตัวไม่มีสิ่งดีจนมาถึงจังหวะหนึ่งที่ได้เปลี่ยนพลิกตระกูลนี้ไปอย่างสิ้นเชิงพี่น้องคริสเตียนก็เหมือนกันเรามีสิ่งที่มีค่าฝังอยู่ในชีวิตของเราบางคนดำเนินชีวิตด้วยความคิดว่าเราขาดสนเราให้ใครไม่ได้เราจำกัดและเมื่อเราจำกัดเราก็ต้องรีบโกยเก็บเอาไว้กอบเอาไว้เพื่อให้เพียงพอกับความจำกัดของเราแล้วก็ตายไปเหมือนกับคนในตระกูลเยสก่อนหน้าที่ไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วตัวมีทรัพย์อันรุ่งเรืองที่พระเจ้าได้ให้ไว้กับชีวิตของตัวแล้ววันนี้พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นเจ้าของทรัพย์อันรุ่งเรืองพระองค์จะประทานทรัพย์อันรุ่งเรืองนั้นแก่ลูกของพระองค์อย่าใช้ชีวิตด้วยคนที่มีความคิดแห่งความขาดแคลนเอเมนไหมครับจงขุดเอาคุมทรัพย์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ฝังอยู่ในชีวิตของท่านออกมาพระพรที่พระเจ้าสัญญาไว้กับชีวิตท่านจงกล้าที่จะเชื่อและกล้าที่จะรับชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าทรงให้กับท่านอย่าให้อะไรในโลกมาซื้อแลกชีวิตนิรันดร์จากพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้งานรับใช้พระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐเต็มไปด้วยบำเหน็จรางวัลที่รอคอยถ้าเราอยู่เบื้องหน้าอย่าให้อะไรมาซื้อตัวเราออกไปจากงานรับใช้ของพระเจ้าเรามีพระเจ้าผู้ดูแลความจำเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราผู้ทรงจัดสรรให้เราอย่างสมบูรณ์ขอให้เราตัดสินใจวันนี้จะใช้ชีวิตที่เหลือของเราด้วยความไว้วางใจพระเจ้าเอเมนไหมครับตัดสินใจใช้ชีวิตที่เหลือของท่านจากวันนี้ไปเพื่อพระเจ้าและเพื่อคนอื่นตัดสินใจวันนี้จะไม่บ่นเรื่องความขัดสนของชีวิตเราอีกต่อไปพ่อพระเจ้ามีคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองอย่าเป็นเหมือนคนตระกูลเยสก่อนหน้าที่พระเจ้าได้ประทานพรอันรุ่งเรืองแต่กลับเต็มไปด้วยความคิดแห่งความขัดสนและไม่รู้ตัวอย่าเผชิญความขัดสนด้วยความรู้สึกกระวนกระวายผมรู้มันไม่ง่ายที่เราจะเผชิญความขัดสนด้วยใจที่วางใจและไม่กระวนกระวายมันเป็นเรื่องยากทีเดียวแต่ถ้าเราโฟกัสไปที่พระเจ้าเราจะช่วยได้พ่อเรารวยสักอย่างเห็นไหมครับพระเจ้าเรารวยเห็นไหมครับเราไม่ได้ขับรถหรูแต่พ่อเรารวยเห็นไหมครับเพียงแต่พ่อเรายังไม่ซื้อให้เราเท่านั้นเองไว้ใจพระเจ้าและก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งขอให้ท่านมีประสบการณ์การเลี้ยงดูจากพระเจ้าขอให้ประสบการณ์เงินในปากปากการดูแลและการจัดสรรที่เพียงพอเกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้เราอธิษฐานพระเจ้าสิครับ